่วงเมากันก้นครัวสนับสนุนช่วงโดยกระทะโคเลคิงรุ่นไดมอนด์ซีรีส์ทำไรอ่ะพี่เบิ้ลนี่พี่กำลังส่อง IG พวกร้านอาหารแบบว่าคลีนอยู่เดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าอาหารคลีนส่งเดลิเวอรี่เยอะนะพี่กำลังจะเริ่มกินคลีนแล้วไงว้าวจริงหรอทำไมอ่ะก็อยากดูแลสุขภาพบ้างนะนี่ด้าก็จะกินครีนเหมือนกันเหรอเนี่ยด้าชอบมากเลยนะกะเพราไก่นะแล้วก็แบบผัดซีอิ๊วนะนี่ๆๆเดี๋ยวพวกอาหารจานเดียวแบบนั้นมันไม่ครีนมั้งมันต้องแบบน้ำมันเยอะๆเปล่าผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรซะแล้วถ้าเราทำอาหารเองได้เมนูเหล่านี้เราสามารถไม่ใช้น้ำมันได้ค่ะเหรอจริงต้องบอกว่าอุปกรณ์ครัวดีๆนะใช่แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเขามีเครื่องครัวที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะและสามารถทำอาหารต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยว้าวได้เลยนะคะหมายเลข02-1263111ค่ะและ02-3058666ค่ะตอนนี้ค่ะเขามีของขวัญให้คุณแม่บ้านด้วยนะคะทั้งส่วนลดแล้วก็1แถม1ค่ะเลิศเลิศปะล่ะส่วนเมนูของเราวันนี้ด้าค่ะขอแบบคลีนๆนะเป็นแบบว่าอะไรก็ได้แต่ขอคลีนๆน่ะไม่ใช่น้ำมันเนาะเออไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นได้ว่าทำผัดซีอิ๊วทะเลมาผัดซีอิ๊วทะเลไม่ใส่น้ำมันสักหยดเดียวสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อกมาถึงช่วงนี้นะคะคือได้อยากทานอาหารที่แบบเป็นเมนูยอดนิยมแต่ส่วนใหญ่เมนูเนี้ยมันจะใส่น้ำมันเยอะมากนั่นก็คือผัดซีอิ๊วค่ะจะทำยังไงแบบให้แบบเป็นโลแคลอรี่ได้ก็มีอันนี้แค่นั้นแหละขั้นตอนในการทำผัดซีอิ๊วทำยังไงบ้างคะก็ไปหาเส้นมาก่อนนะอันนี้ซีอิ๊วดำหวานคลุกไปเลยคลุกลงไปนิดนึงแล้วเปิดไฟได้เลยโอเคเราจะผัดแล้วผัดแล้วนะครับค่ะนี่แล้วก็ใส่กระเทียมนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วเลยวันนี้เราทำเป็นผัดซีอิ๊วทะเลค่ะก็ใส่ปลาหมึกกับกุ้งลงไปกระทะใบนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของการติดกระทะเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีการเคลือบแบบ marble coating นะคะเป็นการเคลือบด้วยหินอ่อนเงินหินอ่อนทองถึง8ชั้นนะคะแล้วบางคนสงสัยว่าสามารถใช้ได้กับทุกเตาหรือเปล่ากระทะใบนี้ใช้ได้กับทุกหัวเตาเลยอาจารย์ชอบไหมว่าการผัดแล้วมันแบบสนุกนี่ไงนี่ไงมันสนุกอย่างนี้เลยนี่เพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาให้ก้นกระทะลึกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาผัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้หกเลอะเทอะด้วยนะคะแล้วก็การดีไซน์ของกระทะค่ะด้านนอกกระทะเห็นไหมคะคุณผู้ชมดีไซน์แบบไดมอนด์เพราะฉะนั้นหรูหราดูสวยงามใช้เครือบเทคโนโลยีแบบคิงนาโนค่ะคือไม่ติดกระทะแน่นอนเพราะว่าลื่นสูงสุดถึง 300% เลยทีเดียวและตะหลิวใช้ง่ายไหมคะง่ายครับเนี่ยปาดไปปาดมาเนี่ยค่ะเขามาพร้อมกับตะหลิวเลยเออดีค่ะเพราะว่าตะหลิวที่เป็นแบบพลาสติกบางทีเกิดความร้อนเนี่ยก็ทำให้ละลายก็ทำไปให้ปนเปื้อนกับอาหารอีกเดี๋ยวนี้เป็นซิลิโคนไม่ละลายเด็ดขาดเลยแล้วก็อายุการใช้งานใช้ได้นานด้วยข้าวโพดยังไม่ได้นั่นผมใส่ไปเลยอย่างนี้ใส่ข้าวโพดลงไปก่อนแล้วก็ใส่เส้นก็คือถ้าผัดยังไม่ได้ลวกก็ให้ใส่ลงไปก่อนนะถ้าผัดยังไม่ลวกผัดลวกแล้วก็ไม่ต้องคุณด้าใส่ซอสให้ได้แล้วเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนอันนี้ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำเค็มอีก1ช้อนน้ำตาลอีกครึ่งช้อนใส่แครอทที่ลวกแล้วผักคะน้าใส่ได้เลยนะครับคุณดาด้าต่อยตีไข่แตกทีตีนิดนึงใช่ไหมคะตีนิดให้แตกเลยโอเคใส่ละเอียดกระทะไว้นิดนึงนะครับให้ไข่สุกก่อนอันนี้กำลังดีไข่เริ่มสุกนิดขนาดนี้แล้วก็ตลบเส้นลงมาได้เลยไหนคะตลบเส้นลงมานี่ลักษณะเหมือนแบบเหมือนใช้น้ำมันเลยนะแต่นี่เราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีน้ำมันเท่านี้เลยนี่เราก็ลดแคลอรี่ไปได้เยอะเลยค่ะเอาละเสร็จค่ะเสร็จแล้วพน่ากินมากค่ะอาจารย์ขาอยากชิมแล้วได้แต่ยังห้ามชิมเหลืองานอย่างนึงอ๋อโอเคมาแล้วลืมเลยมาแล้วเห็นของมาแล้วนี่เป็นหน้าที่ของด้าเองการเช็ดกระทะง่ายมากเนื่องจากว่าไม่ติดกระทะแค่เอาผ้าค่ะชุบน้ำแล้วก็เช็ดนี่ไงสะอาดแล้วค่ะอาจารย์ครับผมโอ้แจ่มเลยสะอาดด้วยสายตาแบบนี้กระทะด้านในก็สะอาดด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาก็ใช้วิธีการเคลือบแบบไทเทเนียมโคตติ้งนะคะคือป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเยี่ยมครับปลอดภัยเรียบร้อยอ่ะชิมได้แล้วครับเชิญโอเคค่ะชิมเลยผัดซีอิ๊วโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันน่ะชิมเส้นก่อนเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยอาจารย์มันก็เหมือนเมนูที่เราสั่งตามร้านอาหารตามสั่งเลยใช่แต่ว่าได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าด้วยนะคะสำหรับเมนูดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับกระทะโคเรคิงรุ่น Diamond Series นะคะแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์ป๊อปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะว่ากระทะหน้าตาเหมือนกันแต่บางทีคุณภาพไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่หมายเลข021263111ค่ะและ023058666นะคะหลังจากช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามีสิทธิพิเศษจากพี่วุฒิมาฝากด้วยค่ะ